الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาว Whitening Stories อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาลาอิกะห์นะครับในครั้งก่อนเราได้พูดคุยกับพี่น้องถึงท่านญิบรีลนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความสำคัญมากที่สุดท่านหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งท่านญิบรีลนะฮะเราได้พูดถึงลักษณะที่สำคัญของท่านนะครับไม่ว่าลักษณะการมีปีกของท่านนะครับซึ่งท่านจะมีถึง600ปีกด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาท่านสยายปีกหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีอัญมณีหรือว่ามีของที่เป็นสีสวยสดงดงามนะครับก็จะร่วงลงมาหรือว่าตกลงมาด้วยนะครับนี่คือลักษณะที่สำคัญของท่านญิบรีลนะครับซึ่งแน่นอนฮะท่านญิบรีลเนี่ยหน้าที่หลักๆของท่านก็คือนำวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนั้นท่านก็จะมีหน้าที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาเพื่อบอกข่าวดีหรือว่ามาเพื่อลงโทษกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนปฏิเสธนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะท่านญิบรีลน่ะก็เป็นหนึ่งจากมาลาอิกะห์ที่มักจะมาเยี่ยมท่านนบีอยู่เป็นประจำด้วยกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าท่านญิบรีลนั้นไม่เข้ามาตามที่ได้สัญญากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสัญญาว่าจะมาพบท่านนบีในคืนนึงแต่ท่านไม่ได้มาพอท่านไม่ได้มาปั๊บนะฮะท้ายที่สุดแล้วท่านนบีก็นึกออกนะครับว่าในบ้านท่านมีลูกสุนัขอยู่ท่านก็สั่งให้เอาลูกสุนัขนั้นออกไปนะครับเสร็จแล้วพอท่านญิบรีลเข้ามาปั๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าพวกเราหมายถึงบรรดามาลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านไหนก็ตามนะครับที่ว่ามีรูปภาพรูปปั้นนะครับหรือว่ามีบรรดาสุนัขอยู่นะครับแล้วก็ในหะดีษซอฮีหบทอื่นนะฮะก็จะมีเพิ่มเติมว่ามาลาอิกะห์จะไม่เข้าไปในกลุ่มชนนะครับที่ว่ามีสุนัขหรือว่ามีกระดิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระดิ่งตรงนี้นะครับพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะเอามาติดประดับที่บ้านนะฮะให้มีเสียงกึ้งกิ้งกึ้งกิ้งตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในอีกบางฮะดิษนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอิหม่ามดาวูดอบูดาวูดแล้วก็ท่านอิหม่ามนะซะอีนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมในบางสายรายงานว่าคนที่มียูนุปก็เหมือนกันนะครับบ้านไหนที่ว่าไม่มีการอาบน้ำเลยไม่มีการทำความสะอาดร่างกายเลยนะครับจากยูนุปต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะมาลาอิกะห์ก็จะไม่เข้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ท่านญิบรีลนะฮะก็จะมาพบท่านนบีบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็มาละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งนะฮะท่านญิบรีลเองเนี่ยก็มานำละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะซึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในการที่ว่าญิบรีลมานำละหมาดท่านนบีในบางครั้งเนี่ยย่อมมีฮิกมะห์นะครับมีเหตุผลแน่นอนครับอาจจะหนึ่งในนั้นก็คือว่าเป็นการบอกนะครับท่านนบีถึงรูปแบบวิธีการละหมาดที่ว่าที่ถูกต้องนะครับหรือว่าที่ตรงตามบทบัญญัติของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะญิบรีลเนี่ยถือว่าเป็นมาลาอิกะห์ที่ว่ามีความใสสดงดงามและก็เป็นมาลาอิกะห์ที่เป็นคนที่สนิทกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดจาก2ท่านด้วยกันนะครับอีกท่านนึงก็คือท่านมีกาอีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในครั้งนี้นะครับท่านมีกาอีนนะฮะจะมีอยู่2ชื่อด้วยกันนะครับแล้วแต่ที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานและก็ในบทหะดีษต่างๆนะครับมีกาอีนนะฮะจะมีอยู่2ชื่อชื่อแรกก็คือมีกาลนะครับอีกชื่อนึงก็คือมีกาอีนนะครับซึ่งทั้ง2ชื่อเนี่ยก็คือมาลาอิกะห์ท่านเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านมีกาอีนนะครับหรือว่าท่านมีกาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนกับบรรดาคนที่เป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเป็นศัตรูต่อบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามันกานะอะดูวัลลิญิบรีลนะครับใครก็ตามที่เป็นศัตรูต่อท่านญิบรีลนะครับหรือว่าเป็นศัตรูต่อมีการนะครับแท้จริงท่านญิบรีลน่ะเป็นผู้ที่ประทานอายะห์กุรอานมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราทรงกล่าวไว้ในอายะห์ต่อจากนั้นนะครับบอกว่ามันกานะอะดูวัลลิลลาฮิใครก็ตามที่เป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะมะลาอิกะติฮิและก็บรรดามาลาอิกะห์ของท่านนะครับวะรุซูลิฮิวะญิบรีลวะมีกาลฟีนัลลอฮิอะดูลกาฟิรีน
และเป็นศัตรูต่อญิบรีลและเป็นศัตรูต่อท่านมีกาอินนะครับหรือมีกันน่ะแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้เป็นศัตรูของบรรดาผู้ปฏิเสธนะครับตรงนี้นะฮะถ้าจะท้าความไปแล้วก็จะต้องกล่าวถึงพวกยิวนะฮะพวกยิวเนี่ยจะชอบท่านมีกาอินเป็นพิเศษนะครับแต่จะรังเกียจท่านญิบรีลเป็นอันมากเลยเนื่องจากว่าเขาถือว่าญิบรีลเนี่ยนะครับมาพร้อมกับการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอนะครับเขาก็เลยเป็นศัตรูค่อนข้างที่จะเกลียดท่านญิบรีลมากนะครับซึ่งในอายะห์กุรอานตรงนี้อัลเลาะห์ก็ได้ทรงบอกไว้นะครับว่ามาลาอิกะห์ทั้งหลายทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่ไปเกลียดมาลาอิกะห์หรือว่าเกลียดรอซูลของพระองค์นะฮะก็ถือว่าเป็นศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงนี้บรรดาศัตรูของอิสลามนะฮะก็ได้ทำเรื่องทำราวต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้อเลียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งทำกันมาอยู่เป็นประจำแล้วนะครับวาดรูปล้อเลียนท่านนบีท้ายสุดช่วงหลังนี้ก็มีการสร้างภาพยนตร์นะฮะเพื่อที่จะมาดูเพื่อที่จะล้อเลียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วนะฮะลึกๆของบรรดาพวกศัตรูอิสลามหรือว่าพวกยิวเนี่ยนะฮะบางทีมองอีกแง่นึงเนี่ยเขาอาจจะต้องการที่จะทดสอบซาวเสียงดูนะฮะว่ามุสลิมปัจจุบันน่ะเห็นว่าอ่อนแออ่อนปวกเปียกแล้วลองดูซินะครับทำหนังออกมาดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมุสลิมจะนิ่งจะเงียบเหมือนกับที่เวลาทำในหนังสือพิมพ์นะครับเปลี่ยนภาพล้อเลียนท่านนบีเห็นออกมาต่อต้านกันไม่เยอะเท่าไหร่ลองทำหนังดูทำออกมาแล้วถ้าไม่ต่อต้านเลยนะฮะบางทีศัตรูอิสลามอาจจะวางแผนขั้นต่อไปนะฮะว่าอ่ะหมดละมุสลิมเราไม่มีอะไรละว่าท่านนบีก็ยังเงียบไปได้หมดแสดงว่ามุสลิมไม่มีความสามารถหรือว่าสามารถจะปกป้องตัวเองได้แล้วนะครับซึ่งบรรดายิวหรือว่าศัตรูอิสลามอาจจะดำเนินการแผนขั้นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะฮะพี่น้องทุกคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะฮะดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าคนหนึ่งคนใดนะฮะจะไม่ศรัทธาจนกว่าว่าฉันหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะจะเป็นที่รักของเขามากกว่าพ่อของเขานะครับมากกว่าลูกๆของเขามากกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยเราต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นอันดับหนึ่งครับเป็นคนแรกเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาว่าพ่อเรานะฮะมาว่าแม่เรามาว่าคนที่เรารักเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ครับโดยเฉพาะบางทีนะฮะว่าภรรยาของเราเราก็ทนไม่ได้ว่าสามีเราก็ทนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่นี่มาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถือว่าความรักที่เราจะมีให้กับท่านนบีนั้นเป็นสิ่งสั่งใช้หรือว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ครับเราต้องรักท่านนบีเป็นคนแรกครับเมื่อท่านนบีถูกว่าเนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องต่อสู้ครับต่อสู้ให้ได้ตามที่เรานั้นหรือว่าให้สมกับการที่ว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะพยายามขอเรียกร้องนะครับพี่น้องทุกๆคนที่มีความสามารถนะครับพยายามช่วยเหลือกันในเรื่องการปกป้องศาสนาอิสลามในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยที่สุดด้วยกับการขอดุอาครับพี่น้องครับขอดุอาให้กับคนที่หลงผิดนะครับหรือว่าคนที่ต้องการทำลายล้างอิสลามเนี่ยให้อัลเลาะห์นั้นทรงจัดการนะครับหรือว่าทรงทำให้คนเหล่านี้นะฮะไม่ได้รับถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับทางนำเนี่ยนะฮะก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงจัดการคนเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปนะครับคราวนี้เรากลับมาดูท่านมีกาอินต่อนะฮะท่านมีกาอินนะฮะถูกกล่าวไว้ในหะดีษหลายบทด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดุอาที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวตอนที่ว่าท่านนั้นจะละหมาดในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับท่านก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมารับบะญิบรีลวะมีกาอีลวะอิสรอฟีลนะครับท่านนบีจะกล่าวเริ่มดุอาด้วยกับโอ้อัลเลาะห์นะครับผู้อภิบาลของญิบรีลนะครับผู้อภิบาลของมีกาอีลแล้วก็ผู้อภิบาลของอิสรอฟีลนะครับและท่านนบีจะกล่าวถึงมะลาอิกะห์ทั้ง3ท่านนี้อยู่เป็นประจำในตอนที่ท่านนั้นจะละหมาดในตอนกลางคืนนะครับแสดงว่ามะลาอิกะห์ทั้ง3ท่านเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์นะฮะเราจะพูดถึงท่านมีกาอีลก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราจะมาพูดกับพี่น้องถึงเรื่องของท่านอิสรอฟีลต่อนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าที่นะครับของท่านมีกาอีลที่ถูกกล่าวไว้ในหะดีษนะครับแน่นอนนะฮะลักษณะของท่านมีกาอีลโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในสายรายงานที่ซอฮีหะนะครับผมก็ไม่ขอกล่าวถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับแต่เราจะมา
ข้ามาดูที่หน้าที่ในการรับผิดชอบของมาลาอิกะห์แต่ละท่านนะครับตรงนี้ก็คือท่านมิกาอีลนะอันแรกนะที่บรรดามาลาอิกะห์ที่บรรดาอุลามะห์นะครับได้กล่าวถึงก็คือว่าหน้าที่หลักของท่านมิกาอีลก็คือว่ามีหน้าที่ในการดูแลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝนและก็ในเรื่องของพืชผลนะครับซึ่งพืชผลและก็ฝนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างมากนะฮะเป็นที่เริ่มต้นของริสกีทั้งหมดนะฮะริสกีของมนุษย์นะฮะต้องเริ่มจากอาหารใช่ไหมครับซึ่งอาหารตรงนี้ก็จะมาได้ด้วยกับฝนและก็มาด้วยกับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมีสายรายงานจากท่านอิหม่ามตบรอนีนะฮะได้กล่าวด้วยกับสายรายงานของท่านด้วยกับหะดีษที่ว่าสายรายงานบางอุลามะก็บอกว่าเป็นสายรายงานที่ซอฮีหนะครับใช้ได้บางท่านก็บอกว่าเป็นหะดีษฮะซันบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นหะดีษที่อ่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมาเล่าให้พี่น้องฟังในตรงนี้นะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยกับท่านยิบรออีลซึ่งจริงหะดีษนะฮะก็จะมีเรื่องของท่านนบีท่านมาลาอิกะห์อิสรอฟีลด้วยแต่ว่าตรงนี้ท่านนบีพูดกับยิบรีลโดยตรงเลยนะฮะถามท่านยิบรีลว่าท่านยิบรีลเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับหมายถึงว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรบ้างท่านยิบรีลก็บอกว่าฉันทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องลมนะฮะหรือว่าเรื่องบรรดากองทัพหรือว่าทหารต่างก็คือเป็นผู้ดูแลกองทัพเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพของบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายนะครับส่วนท่านนบีก็ได้ถามต่อนะฮะแล้วก็บอกว่าแล้วอาลาอัยชัยมิกาอีลแล้วมิกาอีลล่ะทำหน้าที่อะไรหรือว่ารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับท่านญิบรีลก็บอกว่าอัลนะบาติวัลกอตรท่านมิกาอีลนะฮะก็มีหน้าที่ในการดูแลพืชผลต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนต่างๆที่ว่าจะตกมานะครับในแต่ละสถานที่นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของท่านมิกาอีลนะครับนอกจากนี้นะฮะบรรดาอุลามะก็ได้บอกว่าท่านมิกาอีลเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของลมฝนแล้วนะครับท่านไม่ได้ทำด้วยกับตัวของท่านเองนะฮะท่านเป็นคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าดูแลโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ทำหน้าที่ต่อจากท่านนะฮะท่านจะมีผู้ช่วยมีมาลาอิกะห์ที่เป็นผู้ช่วยของท่านมิกาอีลนะฮะจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับดังที่ท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับบอกว่ามีสายรายงานหนึ่งนะฮะรายงานมาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครั้งใดก็ตามที่มีฝนตกเนี่ยนะฮะจะมีมาลาอิกะห์คอยอยู่หรือว่าคอยกำหนดที่ที่ว่าหยดน้ำฝนแต่ละหยดเนี่ยจะตกลงไปนะฮะจะตกลงไปตรงไหนตำแหน่งไหนแบบไหนตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้แสดงให้ถึงจำนวนอันมากมายมหาศาลของผู้ช่วยของท่านมิกาอีลในเรื่องของฝนนะครับคราวนี้นะฮะนอกจากนี้แล้วบรรดาอุลามะนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องลักษณะของท่านมิกาอีลอีกบางประการด้วยกันนะครับซึ่งผมได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วก็คือการที่ว่าท่านมิกาอีลเนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เป็นประจำนะครับจะมาเยี่ยมเยียนบ่อยมากจนกระทั่งว่าในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องคงจะจำกันได้นะฮะในครั้งก่อนๆที่ได้พูดคุยกับพี่น้องว่าท่านนบีได้ถามท่านยิบรีลนะฮะได้ถามว่าฉันไม่เคยเห็นมีกาอีน่ะหัวเราะเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเห็นมีกาอีนหัวเราะเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถามท่านยิบรีลว่าเอ๊ะทำไมมีกาอีนถึงไม่หัวเราะเลยท่านยิบรีลก็ตอบไปบอกว่าท่านมีการนะฮะหรือว่ามีกาอีนเนี่ยไม่หัวเราะตั้งแต่เห็นนรกเมื่อตั้งแต่นรกนั้นถูกสร้างมานะฮะพอนรกถูกสร้างปั๊บท่านมีกาอีนไปเห็นนรกปุ๊บก็หัวเราะไม่ออกตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะดังที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับแสดงให้เห็นว่านรกมีความน่ากลัวมากครับนรกเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องหลีกห่างและห่างไกลมันให้ได้มากที่สุดอามันใดก็ตามที่อาจนำเราไปสู่การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกเนี่ยเราได้ยินปุ๊บเราก็ต้องออกห่างแล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าขนาดมาลาอิกะห์ที่เรียนกับพี่น้องแล้วว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการลงโทษในนรกน่ะยังรู้สึกกลัวนรกขึ้นมาเมื่อได้เห็นนรกเองนะครับประการต่อไปนะฮะของท่านมิกาอีลก็คือท่านมิกาอีลนะฮะเคยมาร่วมรบในสงครามกับท่านยิบรออีลเหมือนกันนะครับในสงครามบาดัรซึ่งท่านซาอิบนุบิวากอสนะครับได้รายงานในหะดีษบทหนึ่งว่าฉันได้เห็นนะฮะข้างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชายอยู่2คนต่อสู้ข้างๆท่านเนี่ยนะฮะซึ่งชายทั้ง2คนเนี่ยใส่เสื้อผ้า
ชุดที่ขาวสะอาดมากนะครับฉันไม่เคยเห็นใครที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนพูดง่ายๆก็คือเป็นชายแปลกหน้าอยู่ๆก็โผล่มาอยู่ข้างๆท่านนบีนะฮะแล้วต่อสู้ด้วยกับการต่อสู้ที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ดูแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีความชํานาญนะครับแล้วก็เก่งกาจในการรบมากนะครับซึ่งในช่วงท้ายของหะดีษหรือว่าในอีกหะดีษหนึ่งนะฮะมีเหมือนกันที่ว่ารายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีเนี่ยได้พูดกับท่านอาลีท่านนบีได้พูดกับท่านอาลีในสงครามบะดัรนะฮะได้บอกกับท่านอาลีว่าสำหรับท่านนะครับและก็อบูบักเนี่ยมีมาลาอิกะฮ์อยู่สำหรับท่านอาลีเนี่ยมียิบรีลอยู่นะครับมาอยู่ใกล้ๆท่านในสงครามนี้ส่วนท่านอบูบักหรือว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีอิสรอฟีลกับมีกาอินอยู่ข้างๆมาร่วมในการทำสงครามในสงครามบะดัรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสงครามบะดัรเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะในสงครามอื่นๆเนี่ยบางครั้งมาลาอิกะฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านยิบรีลเองนะฮะหรือว่าท่านอิสรอฟีลเองหรือว่าท่านมีกาอินเองเนี่ยอาจจะมาร่วมรบในบางครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของสงครามบะดัรเนี่ยนะฮะที่บรรดาซอฮาบะได้เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยศพของมุชริกนะฮะที่อยู่ในสงครามบะดัรเนี่ยมีหลายศพครับที่ไปเจอแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะฮะจะมีคล้ายๆกับเป็นรอยแส้ฮะฟาดอยู่ตามตัวตามร่างกายของเขาแต่ว่ารอยตรงนี้ก็จะเป็นรอยสีเขียวๆอะฮะเป็นรอยสีเขียวๆเป็นทางเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะเป็นรอยฟาดของบรรดามาลาอิกะห์นะครับที่ฟาดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะการร่วมสงครามของท่านอิสรอฟีลเองนะฮะในบางครั้งนะครับท่านมีกาอินเองเนี่ยนะฮะได้มาพูดคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับท่านยิบรีลเหมือนกันนะฮะเหมือนในหะดีษบทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิรออะห์หรือว่าการอ่านอัลกุรอาน7กิรออะห์ด้วยกันนะครับหรือว่า7ฮุรุฟนะครับ7ตัวอักษรเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยิบรีลได้มาคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงอ่านกุรอานด้วยกับ2อักษรนะฮะท่านมีกาอินที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าให้เพิ่มนะครับท่านยิบรีลก็เพิ่มว่าจงอ่านด้วยกับ3อักษรนะฮะท่านมีกาอินที่อยู่ข้างๆก็บอกให้เพิ่มนะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเป็น7อักษรด้วยกันนะครับก็หมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยนะฮะจะถูกประทานมาด้วยกับการอ่านด้วยกับ7อักษรด้วยกันนะฮะซึ่งคำว่า7อักษรตรงนี้นะฮะบรรดาอุลามะก็อธิบายให้พวกเราฟังว่าจริงๆมันก็เหมือนกับคำศัพท์ที่เราใช้กันนะฮะเป็นคำศัพท์ที่ว่าใช้แทนกันได้นะครับเช่นบอกว่าฉันนะครับหรือว่าเราหรือว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะฮะความหมายมันก็จะเหมือนกันไปหมดนะครับหรือว่าความหมายคล้ายกันไปหมดนะฮะหรือว่าบางทีเราบอกว่ากินหรือว่ารับประทานอะไรประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการประทานอัลกุรอานในส่วนนี้ผมไม่ขอกล่าวไปลึกแล้วกันนะฮะแต่ว่ากุรอานนั้นถูกประทานมาด้วยกับ7กิรออะห์ด้วยกันนะครับหรือว่า7ฮุรุฟด้วยกันนะครับก็คือการอ่านด้วยกับ7ตัวอักษรด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดนะฮะสมัยของท่านอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านก็ได้รวบรวมอัลกุรอานนะครับจากที่ต่างๆแล้วก็มาอ่านมารวมกันด้วยกับแบบเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างคนหลายๆคนที่ไม่ทราบในเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของท่านมีกาอินนะครับที่ได้ถูกกล่าวไว้ในหะดีษต่างๆแล้วก็ในอายะห์อัลกุรอานนะครับมาลาอิกะห์ท่านต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือท่านอิสรอฟีลนะฮะท่านอิสรอฟีลเนี่ยถือว่าเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความสำคัญมากอีกท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหนึ่งจากบรรดามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่แบกอารัชหรือว่าแบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเราได้เคยพูดคุยกับพี่น้องไปแล้วว่ามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในปัจจุบันนี้จะมีอยู่4ท่านด้วยกันนะครับแต่พอถึงวันกิยามะห์เนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ก็จะเพิ่มเป็น8ท่านด้วยกันส่วนรายละเอียดของมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่แบกบัลลังก์หรือบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆบัลลังก์นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องอีกทีนึงนะครับในเรื่องของมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์หรือว่าแบกอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคราวนี้นะฮะในเรื่องของท่านอิสรอฟีลเนี่ยนะฮะมีหะดีษที่กล่าวถึงลักษณะของท่านอิสรอฟีลมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหะดีษที่ว่าสายรายงานอาจจะมีปัญหาบ้างสำหรับอุลามะบางกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าผู้รายงานท่านหนึ่งนะฮะ
ก็คือท่านมูฮัมหมัดอิบนุอบีไลลาเนี่ยนะฮะอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นคนที่ดีใช้ได้นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาก็คือความจําท่านน่ะอาจจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากความจําไม่ดีตรงเนี้ยแหละฮะอุลามะหลายท่านก็เลยมีความคีลาฟกันว่าสรุปแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยน่าจะเป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์มั้ยหรือว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟไปนะครับแต่อย่างไรก็ตีก็ดีนะฮะเราก็มาพูดคุยกับพี่น้องถึงหะดีษบทนี้กันแล้วกันสักหน่อยนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าไว้ซึ่งรายงานจากท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งท่านนบีได้อยู่กับท่านยิบรีลระหว่างที่ท่านอยู่กับท่านยิบรีลเนี่ยปรากฏว่าก็มีมลาอิกะห์ท่านหนึ่งนะฮะได้ลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอลงมาหาท่านนบีปั๊บเนี่ยก็มาถามท่านนบีก่อนเลยนะครับมาถามท่านนบีแล้วบอกว่าให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะสั่งให้ฉันน่ะมาให้ท่านเลือกระหว่าง2อย่างด้วยกันนะครับ1ให้ท่านเลือกว่าท่านจะเป็นนบีที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านจะเป็นราชาที่เป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆก็คือว่ามาลาอิกะห์บอกว่าอัลลอฮ์ให้เลือกอยู่2อย่างนะฮะสำหรับท่านนบีเนี่ยคือเป็นนบีทั้งคู่แต่เป็นนบีที่มีลักษณะที่ต่างกันนะลักษณะแรกคือจะเป็นนบีที่เป็นบ่าวนะครับหรือว่าจะเป็นนบีแต่ว่าเป็นราชาด้วยนะครับก็เหมือนกับท่านนบีดาวุฒหรือว่าท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิมัสสลามนั่นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันไปทางท่านยิบรีลนะฮะที่อยู่ใกล้ๆท่านตอนนั้นเนี่ยท่านยิบรีลก็ได้ทําสัญลักษณ์ให้ท่านนบีเลือกนะครับให้เป็นบ่าวแล้วก็เป็นนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีก็เลือกว่าฉันขอเป็นนบีที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ท่านนั้นน่ะนะฮะก็ได้กลับขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับพอหายขึ้นไปบนท้องฟ้าปั๊บเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับครับกลับมาหามาถามท่านยิบรีลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมลาอิกะห์ที่ลงมาเป็นใครกันนะครับพอถามท่านยิบรีลปั๊บเนี่ยท่านยิบรีลก็ตอบว่ามลาอิกะห์เมื่อกี้ก็คือท่านอิสรอฟีลนั่นเองนะครับเสร็จแล้วท่านอิสรอฟีลเนี่ยนะฮะในหะดีษบทนี้ยิบรีลก็ได้บอกลักษณะซิฟาของท่านอิสรอฟีลบางประการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าท่านอิสรอฟีลน่ะจะมีเลาห์นะครับหรือว่าบันทึกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกกอดอกะดัดทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้าของท่านบันทึกคัมภีร์นั่นนะเลาห์เนี่ยอยู่ข้างหน้าของท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสั่งใช้การงานใดๆนะครับเกี่ยวกับที่ว่ามาลาอิกะห์ต้องไปปฏิบัติมันก็จะถูกเปิดออกเนี่ยนะฮะหากว่าเป็นการงานของยิบรีลยิบรีลก็จะไปทำหากว่าเป็นการงานท่านมีกาอีนนะครับท่านมีกาอีนก็จะไปทำนะครับเสร็จแล้วในช่วงท้ายของฮะดีษบทเนี้ยนะฮะท่านนบียิบรีลนะฮะก็ได้ถามกับได้บอกกับท่านนบีว่าเมื่อกี้ที่ท่านนบีถามฉันเนี่ยฉันน่ะไม่ได้ตอบท่านในทันทีเพราะว่าตอนแรกนะฮะนะท่านนบีบอกว่านบีจะถามตั้งนานแล้วว่ามลาอิกะห์ที่ลงมาเนี่ยเป็นใครเพราะว่าพอท่านอิสรอฟีลลงมาตอนแรกเนี่ยท่านยิบรีลเขาเรียกว่าตะลึงฮะตะลึงไปแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งนะฮะท่านนบีก็เลยรอให้ท่านยิบรีลหมดจากสภาพนี้ไปก่อนพอหมดจากสภาพนี้ปุ๊บท่านก็กลับมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะท่านยิบรีลบอกว่าที่ฉันตะลึงหรือว่าที่ฉันเห็นเป็นอาการเมื่อกี้เนื่องจากว่าฉันน่ะคิดว่าอิสรอฟีลเนี่ยจะไม่ลงมาในโลกดุนยานี้อย่างเด็ดขาดเว้นแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันกิยามะห์แล้วคือท่านยิบรีลเข้าใจว่าอิสรอฟีลน่ะจะไม่ลงมาเว้นแต่ในวันกิยามะห์แต่อยู่ๆก็เห็นท่านอิสรอฟีลลงมาเมื่อกี้ก็เลยตกใจครับตกใจเลยไม่ได้พูดไม่ได้สนทนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนแรกเนื่องจากว่าท่านเข้าใจว่าสงสัยเป็นวันกิยามะห์แล้วเหรอนะฮะท่านก็เลยตกใจอ่ะกิยามะห์แล้วเหรอมาถึงแล้วเหรอนะครับยังไม่ทันอะไรไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกนะฮะว่าบรรดามาลาอิกะห์เองก็ไม่รู้นะฮะแม้กระทั่งยิบรีลท่านยิบรีลเองว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ตอนไหนนะครับก็อย่างที่ได้เรียนพี่น้องไปนะฮะว่าหะดีษบทนี้นะฮะเป็นหะดีษที่ว่ามีการคีลาฟกันพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในหะดีษบทนี้ก็ได้พูดถึงลักษณะของท่านอิสรอฟีลบางประการแล้วก็บอกถึงหน้าที่ของท่านอิสรอฟีลด้วยนะครับซึ่งผมได้เรียนกับพี่น้องในช่วงแรกของการบรรยายไปแล้วว่าท่านนบีได้ถามว่าท่านมีกาอีนนั้นทำหน้าที่อะไรนะครับซึ่งในหะดีษบทนี้ท่านยิบรีลก็บอกว่า
ท่านมีกายีนั้นดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของฝนด้วยนะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวของเรานะครับได้สรุปได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญบางประการนะครับของท่านยิบรีนแล้วก็ของท่านมีกาอีนไปแล้วนะครับคราวนี้แล้วก็ในครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องในต่ออีกทีนึงนะครับในเรื่องของมาลาอิกะห์ที่มีความสำคัญที่เป็นผู้ที่แบกอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าท่านอิสรอฟีลท่านนี้ต่อให้จบนะครับวันนี้ผมคอลิดวาลีฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู